Welcome back to Muay Thai Battle! Let's second fight begin! Italy takes on Thailand เอาละครับท่านผู้ชมครับกลับมาสนุกกันต่อกับความมันในคู่ที่2ของรายการ Muay Thai Battle ครับคู่นี้ครับนักชกจากอิตาลีปะทะกับนักชกไทยครับเอาละครับมาเช็คประวัติกันก่อนเลยเริ่มต้นจากนักชกในมุมน้ำเงินครับเขาคนนี้มาจากประเทศอิตาลีครับฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายเพชรรุ่งเรือง Alright Introducing for fighting of the blue corner from Italy and he trained at Pet Rung Leung Gym and his professional record 18 wins and 10 losses. Put your hand together and welcome San Watore Signorino! Gentlemen, fighting out of the blue corner from Italy, Legipo Sanguatore Signorino. และคู่ต่อสู้ของเขาครับที่จะมาดวลเดือดกับเขาในค่ำคืนนี้ครับนักชกในมุมแดงจากประเทศไทยเขาคนนี้มาจากจังหวัดร้อยเอ็ดฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายสิทธิ์สังปรามมาพร้อมกับฉายาขุนศอกผีผวาครับAlright, he's from the fighting of the red corner. From Thailand, he trained at Sitsang Plap Gym. And his professional record, 32 wins, 12 losses and 2 draws. Let's hear for Bang Thai, Sitsang Plap! Muay Thai Battle! กำลังใจคนไทยอยู่นะปรบมือLadies and gentlemen, fighting out of the red corner. He trained at Sitsang Prap Gym. Let's hear for Bang Thai, Sitsang Prap. เราเดินทางมาถึงคู่ที่2ของรายการนะครับ Bang Thai Sitsang Prap ครับจะเจอกับ San Watore Signorino จากอิตาลีครับ58กิโลกรัมเอาละครับเดินทางมาถึงคู่ที่2ของรายการมวยไทยแบทเทิลกันแล้วครับ58กิโลกรัมครับนักชกไทยเจอกับนักชกจากอิตาลีครับนักชกในมุมน้ำเงินครับมาจากประเทศอิตาลีครับพร้อมกับรอยสักเท่ๆครับด้านซาวาโทเร่ซิกโนริโน่ครับนักชกจากอิตาลีในวัย25ปีจากค่ายมวยสิทธิ์ฟิลิปโป้ครับล่าสุดแพ้คะแนนให้กับเด็กดื้อลูกเจ้าพ่อบ่อทองและคู่ที่3ของรายการครับสนับสนุนเงินรางวัลแผลแตกแล้วก็เงินรางวัลน็อกเอาท์ครับจากปุ๋ยท็อปวันนี่คือผู้สนับสนุนใจดีในคู่ที่2ของรายการของเรานะครับและคู่ต่อสู้ในมุมแดงครับทุกผู้ชมครับแบงค์ไทยสิทธิ์สั่งปราบครับนายกรประเสริฐพิศวงครับจากอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดในปัจจุบันในวัย18ปีนะครับสูง168ซมฝากผลงานเอาไว้ใน3ฟอร์มหลังครับชนะ2แพ้1จากสิทธิ์สั่งปราบกรรมการผู้ชี้ขาดเมื่อสักครู่นี้เป็นกรรมการใจดีลูกบางปลาสร้อยนะครับและนี่ครับผู้ที่จะไปถอดมงคลให้กับทางด้านสวัสดิ์ทนเล่ครับฟริโป้ครับหัวหน้าค่ายมวยสิทธิ์ฟริโป้ด้านล่างยังมีอเล็กซานโดซาร่าจากอิตาลีรวมไปถึงเจ้ายูริกดับยานครับจากรัสเซียเป็นทีมงานพี่เลี้ยงให้กับทางด้านสวัสดิ์ทนเล่ครับฝ่ายแดงนั้นคุณสั่งกราบชูวัฒนะแล้วครับคนโตตัวเล็กครับคุณไปถอดมงคลให้กับแบงค์ไทยลูกศิษย์ในคาถาแล้วครับแบงค์ไทยนั้นประเภทซ้ายผ่านตลอดครับสวัสดิ์ทูเล่ก็ซ้ายแหละครับที่สำคัญเราบอกว่าฝากผลงานแม้ว่าจะแพ้ให้กับเด็กดื้อลูกเจ้าพ่อบ่อทองแต่ก็แพ้อย่างสนุกนะครับแล้วก็วันนี้เจอกับมวยฝีมืออย่างนี้นี่มาจับตาดูสวัสดิ์ทูเล่ให้ดีครับแบงค์ไทยขยับสวัสดิ์ทูเล่ตบด้วยฮุกซ้ายทิ้งหมัด1 2สวนเลยครับแบงค์ไทยแล้วก็แพ้ด้วยยับครับทำมาจังหวะซ้ายของแบงค์ไทยก็เบียดเข้ามาซ้ายกวาดล่างเลยครับทางด้านแบงค์ไทยซ้ายต่อซ้ายเลยครับขยับเข้ามาแบงค์ไทยพยายามจะใช้ขวาวระยะแล้วครับสวัสดิ์ทะเลนั้นพยายามจะเน้นที่หมัดเป็นงานขาล่างก่อนแล้วเสยไปครับขวาโอ้โหวิ่งหนีครับพยายามจะโผล่ด้วยศอกครับแต่เจอทางด้านสวัสดิ์ทะเลกระตุกทิ้งเจ้าของฉายาจอมศอกผีผวานะครับแบงค์ไทยนี่ก็มาอีกแล้วครับเคยใช้ศอกน็อกคู่ต่อสู้มาแล้วหลายต่อหลายครั้งนะครับแม่ขวาหน้าของสวัสดิ์ทะเลแล้วตบด้วยฮุกขวา
พยายามจะเน้นที่ศอกขวาเหมือนกันครับสมาร์ทโทเล่นักชกจากอิตาลีเปิดเกมไล่จี้เลยครับพยายามจะชวนแบงค์ไทยทะเลาะครับถีบจิกเข้ามาครับแบงค์ไทยโดยตบด้วยซ้ายแล้วงัดด้วยศอกขวาครับโอ้โหดูครับจังหวะต่อยหมัดฟันศอกของสมาร์ทโทเล่อันตรายเลยครับพยายามจัดเน้นเลยครับศอกซ้ายมาอีกแล้วครับเจอแข้งซ้ายของแบงค์ไทยเกี่ยวได้แต่ต้องบอกว่าเกลือจิ้มเกลือแหละครับเจ้าของชายาจอมศอกผีภาวะมาอีกแล้วครับศอกซ้ายสวาโทเล่ไม่ได้กลัวครับนะครับจิ้มหมัดโดนแข้งเผลอไม่ได้ครับแข้งซ้ายตวัดทันทีพยายามจัดเน้นที่หมัด1-2สวาโทเล่สวนด้วยศอกโอ้ศอกซ้ายศอกขวาของสวาโทเล่นั้นทำได้ดีครับครับโซโทเล่กระแทกแย็บเข้ามาอีกครั้งครับวางได้แข้งซ้ายยังเก็บได้อยู่ครับแบงค์ไทยหัวขึ้นเอ้าเกี่ยวได้มาไม่ออกครับประหยัดอาวุธไปหน่อยครับธนาสวัสดิ์โทเล่มาแล้วครับปั่น1-2ของแบงค์ไทยเล่นงานเอาสวัสดิ์โทเล่นั้นหน้าสะบัดไปเหมือนกันยับซ้ายขวาวัดระยะแล้วเติมด้วยแข้งซ้ายเลยครับมาแล้วครับพยายามจะเดินหน้าเข้าหาแหละครับธนาสวัสดิ์โทเล่อีกครั้งครับจิ้มมาแม่ปักออกไปเลยครับแบงค์ไทยครับเกาะในล็อกแทงด้วยขวาแลกต่อแลกดอกต่อดอกครับกลับมาพยายามจะฟันด้วยศอกซ้ายครับเจอหมัด1-2ของโอ้โหพยายามจะตบด้วยซ้ายคืนเหมือนกันครับสวัสดิ์โทเล่เกือบวูบไปครับแต่จังหวะตบด้วยขวาเอาครับปุ๊บด้วยศอกซ้ายดึงแล้วคืนเกลือจิ้มเกลือเลยครับขุนศอกผีผวาเจอศอกของสวัสดิ์โทเล่มาแล้วก็แข้งซ้ายพยายามมาพยายามจะตบด้วยขวาเจอศอกขวาสวนชกกับนักชกต่างชาติแบบนี้นี่มั่วไม่ได้ครับการออกแต่ละครั้งต้องละเอียดเอ้าดูครับโอ้แกเลือกเอาฟันที่ศอกมาใส่หมดยกแรกครับแม่มวยไทยบัตเทิลครับท่านผู้ชมครับพาท่านผู้ชมกลับเข้าสู่มวยไทยแบทเทิลครับจากเวทีแม็กซ์มวยไทยสเตเดียมพัทยาประเทศไทยถ่ายทอดสดทางช่องนาว26ครับท่านผู้ชมจะได้รับชมกับความมันระดับโลกได้แบบนี้นะครับเป็นประจำเลยครับทุกวันเลยครับย้ำเลยครับทุกวันตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันอาทิตย์ครับไล่รายการมวยที่น่าสนใจให้รับชมได้รับทราบกันก่อนครับท่านผู้ชมครับโดยวันจันทร์และอังคารเป็นศึกมวยไทยไฟเตอร์พุธและพฤหัสเป็นเดอะแชมเปี้ยนเป็นรายการเดอะโกลบอลไฟท์นะครับแชมเปี้ยนชาเลนจ์โดย4วันนี้ครับพบกันตั้งแต่เวลา18:25ส่วนวันศุกร์นี่แหละครับมวยไทยแบทเทิลความมันระดับโลกแบบนี้ครับ18:10และเสาร์ที่19:20ทั้งเดอะแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกในวันเสาร์และแม็กซ์มวยไทยในวันอาทิตย์ครับโอ้โหยกที่2นี่แบงค์ไทยเดินหน้าเพียนเลยครับพยายามจะเน้นที่แข้งซ้ายมาอีกแล้วครับเตะสวาบเข้าไปบริเวณสีข้างของสวาโทเล่เลยครับพยายามจะเตะให้ฝังแข้งเลยครับนี่ครับอัดเข้ามาอีกครั้งขวางยัดเข้าไปทีขวาวัดระยะและเติมด้วยแข้งซ้ายเลยครับสวาโทเล่พยายามจะสวนด้วยหมัดซ้ายเหมือนกันครับโยกสร้างจังหวะพยายามเข้ามาตบด้วยฮุกขวาวางแข้งซ้ายเลยครับพยายามจะเหวี่ยงโต้คืนปุ๋ยอัดด้วยแข้งซ้ายครั้งอีกครั้งครับแบงค์ไทยสวาโทเล่ยึกยักอย่างเดียวครับกวาดทิ้งเลยครับจังหวะเกี่ยวแล้วกวาดล่างของสวาโทเล่ครับตบด้วยฮุกขวาแล้วเสียบด้วยเข่าซ้ายพยายามจะสวนด้วยศอกซ้ายเลยครับแบงค์ไทยเจอศอกซ้ายสวนทางด้านสวาโทเล่ซิโนริโน่เนี่ยนะชกเตกตอรี่นะครับเป็นเพื่อนรักของทางด้านเจ้ายูริกดับยานนะครับจากรัสเซียนี่ครับมวยไทยดีสร้างมิตรภาพจริงๆครับไม่ว่าชาติไหนครับศอกซ้ายของทางด้านสวาโทเล่อิตาลีครับรัสเซียแล้วก็เป็นเพื่อนรักกันแม่เพื่อนซีเลยครับพยายามจะทิ้งเข้ามาซ้ายฟันด้วยศอกซ้ายเหลือจิ้มเหลือแล้วครับสวาโทเล่ไม่สนแล้วว่าเจ้าของชายาศอกผีผวานั้นอันตรายแค่ไหนครับโอ้แต่โดนเข้าไปเมื่อสักครู่นี้ผวาตัวเองครับแบงค์ไทยโดนอีกแล้วครับสวาโทเล่พยายามจะโจโอ้ยฮุกซ้ายครับโอ้โหเห็นมาทั้งไหลเลยครับเวียงเข้าไปเต็มๆเลยครับโอ้จังหวะหน้าเปิดพอดีครับทางด้านแบงค์ไทยโอ้โหเสีย1นับเลยครับเอาเลยครับมาเลยครับเพชรชัดคาดครับจะปิดเกมหรือไม่ครับจิ้มมาขวางด้วยแข้งซ้ายโต้คืนกับแบงค์ไทยเหมือนจะฟื้นแล้วนะครับโอ้โหพยายามจะรอจังหวะสวนแล้วครับสันวาโทเล่แบงค์ไทยพยายามจะเบียดเข้ามาบ้านหลวมไม่ได้ครับเจอหมัดซ้ายแล้วก็ศอกซ้ายของสันวาโทเล่โดนครับโดนอีกแล้วครับเอ้าเป๋ครับโอ้ตอนนี้โดนอะไรก็มีอาการครับแบงค์ไทยอะไรครับสวาโทเล่เกี่ยวแล้วจิ้มด้วยหมัดซ้ายลักออกมาสบช่องเลยครับสวาโทเล่พยายามจะเน้นที่ซ้ายมากขึ้นเลยครับอะไรครับแบงค์ไทยโอ้ยโดนศอกของแบงค์ไทยครับโอ้โหโดนเหมือนกันครับคนละนับเลยครับแม่แต่ทางด้านเจ้าสวาโทเล่แตกครับท่านผู้ชมครับแตกเลยครับโอ้โหอู้วี
มาต้องบอกว่าเป็นหัวคิ้วทางด้านขวานะครับของธนสวัสดิ์โทเล่เอาละครับแบงค์ไทยได้มาคนละหนึ่งนับก็ต้องบอกว่าเจ้ากันแล้วครับพี่ยศครับโอ้โหสุดช็อกเลยครับแบงค์ไทยพยายามจะเล่นเกมนะครับโอ้ตอนนี้ต้องเบรกเกมก่อนครับเพื่อที่ให้แพทย์สนามได้ตรวจเช็คบาดแผลโอ้ยซึ่งสำคัญนะครับท่านผู้ชมครับเลือดออกบริเวณหัวคิ้วเนี่ยทำให้ทัศนวิสัยในการมองมีปัญหาโอ้โหค่อนข้างที่จะลึกอยู่นะครับยังได้อยู่ครับอ้าวยังเปิดโอกาสให้อยู่ครับมาอีกแล้วครับแบงค์ไทยพยายามจะทวงคืนได้กันไปคนละนับแล้วครับต้องฉกฉวยจังหวะให้ดีแต่ที่ต้องบอกว่าขาดทุนนั่นก็คือสวัสดิ์โทเล่นะครับแตกแตกครับพยายามจะเน้นที่หมัดซ้ายและวางแข้งซ้ายเลยครับอ้าวนะครับนี่ครับหลงเหลี่ยมเข้ามาโดนศอกแม่แตกเหมือนกันหรือเปล่าครับธนาแบงค์ไทยหมดจบที่2ครับเดือดจริงๆครับแม่มวยไทยแบทเทิลท่านผู้ชมครับโอ้โหท่านผู้ชมต้องบอกว่าได้นับก่อนนะครับธนาสวัสดิ์โทเลซิกโนริโน่ครับนักชกจากอิตาลีคนนี้ครับแม่ต้องบอกว่าเล่นงานด้วยหมัดครับจนธนาแบงค์ไทยเสียหลักล้มลงไปแต่พอลุกขึ้นมาครับหลังจากเสียนับแบงค์ไทยเอาคืนครับนี่ครับซ้ายเหวี่ยงขึ้นมาก่อนครับปังเข้าไปครับโอ้โหเสียนับไปครับจังหวะนี้แต่เมื่อแบงค์ไทยลุกขึ้นมาครับดูครับฟันศอกซ้ายดอกนี้แหละครับโอ้ยแม่แล้วตัวเองเนี่ยเสียนับซะด้วยครับธนสวัสดิ์โทเล่นะครับได้กันมาคนละ1นับครับสวัสดิ์โทเล่กระโดดเข้าร้อยใส่เลยครับพยายามจะเล่นเกมแล้วอีรันมันแผ่นดินแม่หันมาเจอแข้งซ้ายอ่านะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ต้องบอกว่าเครื่องร้อนแล้วก็หัวร้อนด้วยครับมานะครับแบงค์ไทยจี้ต่อวางด้วยแข้งซ้ายเจอหมัดบวกขึ้นเข้ามาครับอย่ามาสำหรับตัวเลยโอ้โหเจอตันล่างแง่เทนกว่าลานดอกนี้ของแบงค์ไทยนะครับค้ำไว้วางด้วยแข้งซ้ายก็เตะยัดแต่ละทีครับเอาบวกอีกทีครับหมัดกับแข้งโอ้โหรอจังหวะที่แบงค์ไทยเตะซ้ายแล้วสวนด้วยหมัดซ้ายทันทีแบงค์ไทยขยับเข้ามาเจอสองซ้ายของสันวาโตเล่พยายามจะตันล่างนะครับแกว่งใช่ไหมดูกับกดตะเสียบเอาตัวงอแบงค์ไทยบวกโอ้ยเป๋ครับยังลุกขึ้นมาเอาเลยครับดูครับฟันจริงๆครับท่านผู้ชมอยากระพริบตาครับโอ้จังหวะที่จะเตะซ้ายเลยครับเจอมัดซ้ายของสันวาโตเล่สันวาโตเล่พยายามจะเล่นเกมเลยครับเอาเลยครับใครจับมาจิ้มเข้าไปอันนี้ต้องบอกว่าเปลี่ยนกระดาษแล้วครับท่านสันวาโตเล่เป็นงานบริเวณลำตัวสลับด้วยศอกแล้วเตะไปที่พับในแบงค์ไทยพยายามจะทิ้งขวาไว้ขยับมาตบด้วยฮุกซ้ายเลยครับสันวาโทเล่อ้าวแล้วพยายามจะฮิลันมันเพดินแบงค์ไทยล็อกได้ฟันด้วยศอกซ้ายทันทีโอ้โหดูครับหาครับโดนศอกซ้ายอีกครั้งครับทางด้านแบงค์ไทยบวกอีกทีสันวาโทเล่จี้เข้ามาครับพยายามจะอัปเปอร์คัตขวาโอ้หลวมไม่ได้ครับหลวมนี่โดนตันหลอดเลยครับขยับมาวางแข้งซ้ายโอ้ดูครับมาอีกแล้วครับเล่นงานแบงค์ไทยยกและถีบด้วยขวาไว้แม่ต้องบอกติดเบรกไว้ก่อนครับขอหายใจยาวๆโอ้แล้วหลวมครับธนาสวัสดิ์โทเล่พยายามจะพันสองครับมาอีกแล้วก็สองซ้ายของสำหรับโทเล่เจอหมัด1 2ของแบงค์ไทยเอาเลยครับตอนต่อนะครับโอ้โหซ้ายของธนาแบงค์ไทยสำหรับโทเล่เคาะลำตัวต่อครับโอ้ยโดนหมัดซ้ายครับแม่กันดึงไม่พ้นครับโอ้ขยับเข้าหาแล้วครับสำหรับโทเล่ทิ้งด้วยหมัดซ้ายเจอสองซ้ายสวนแบงค์ไทยนั้นรอจังหวะสวนได้2และสวนได้หมัดครับอะไรครับแบงค์ไทยจิ้มลำตัวสวัสดิ์โทเล่อย่าผ่อนครับแม่ตอนนี้ต่างฝ่ายต่างได้ใจได้กันคนละชุดได้กันคนละทีพยายามจะตบด้วยฮุกซ้ายเจอศอกซ้ายสวนแล้วมีทีขวาไว้ครับแบงค์ไทยอะไรครับแบงค์ไทยจิ้มลำตัวบวกกันสวัสดิ์โทเล่เสียบด้วยขวาแล้วพับคาไว้ครับว่าคืนไม่ได้ครับทางด้านแบงค์ไทยโอ้มันจริงๆครับขยับเข้ามาพยายามจะตบด้วยฮุกซ้ายฟันด้วยศอกขวาเจอศอกขวาเจอศอกซ้ายระหว่างแข้งซ้ายสวนเลยครับแบงค์ไทยโอ้ท่านผู้ชมต้องบอกว่าวันนี้สนุกดูเดือดจริงๆครับนี่เป็นคู่ที่2ครับปุ๋ยท็อปวันที่ทำงานแล้วครับจากเป็นรางวัลแพ้แตกครับเอาละครับแพ้แจกได้ใจแน่ครับแต่น็อกนั้นยังไม่ได้ใจครับปุ๋ยท็อปวันพยายามจะตบด้วยฮุกซ้ายครับสำหรับโทเล่ครับแบงค์ไทยวางแข้งพยายามจะออกอาวุธยาวๆนะครับแล้วถีบด้วยขวาท่านผู้ชมครับครบ3ยกเรียบร้อยแล้วครับเดือดจริงๆครับโอ้โหดูเดือดเลือดพาดขนาดนี้ครับต้องปรบมือให้ครับผู้ที่2ของรายการครับในรุ่นพิกัด58กิโลกรัมระหว่างธนาแบงค์ไทยสิทธิ์สั่งปราบครับ
นักชกลูกหลานจากอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัด101กับทางด้านสวัสดิ์โทเล่ซิกโนริโน่ครับนักชกจากอิตาลีโอ้โหวันนี้ได้เลือดนะครับทางด้านสวัสดิ์โทเล่นี่ครับแล้วจังหวะบวกต่อบวกครับโดนต่อโดนโอ้แล้วเกาะนายจิ้มด้วยหมัดซ้ายมาก่อนครับสวัสดิ์โทเล่ดูจากภาพช้าต้องบอกว่าออกอาวุธกันอย่างตลอดครับนี่ครับวันในสองซ้ายครับโอ้แล้วจิ้มคืนเข้าไปครับทางด้านแบงค์ไทยโอ้ไม่มีการยอมกันแล้วก็ไม่มีใครยอมใครแบบนี้ครับเงินรางวัลแตกแน่นอนจะแต่จะเป็นอะไรไปลุ้นกันบนเวทีครับ Oh, this was war. No retreat, no slander. And now it's time to get 10,000 baht siege. รับกันไปเต็มๆครับเงินรางวัลถึง 10,000 บาทปุ๋ยท็อปวันคนจัดให้เอาละครับท่านผู้ชมครับลุ้นกันเลยดีกว่า Ladies and gentlemen, after three rounds of action, we go to the judges' scorecard.For the winner, Samadwan.